ทำไมวันนี้ขน้อยออกมาจัดรายการพิเศษซึ่งพาดหัวข้อว่าสิ่งที่ควรรู้พวกเฮาคนเชื้อชาติลาวโดยเฉพาะพวกเฮาที่ได้เกิดโดยเฉพาะพวกที่เกิดได้ใหญ่ขึ้นอยู่ในดินแดนดินแดนลาวก่อนหลังจากพวกเฮาเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในแผ่นดินลาวก่อน1975พวกเฮาควรรู้เห็นเต็มใจว่าพวกชนชาติแก้วเป็นชนชาติหนึ่งที่อยู่เพื่อต่อสู้อันนี้ได้เขียนไว้มันมีเขียนไว้อยู่ในประวัติศาสตร์ว่าพวกนี้ข้าเจ้าอยู่เพื่อต่อสู้และญาติยึดเอาดินแดนของลาวเฮาแต่ละยุคแต่ละสมัยเทื่อละเล็กยุคละเล็กละน้อยตามประวัติศาสตร์ผ่านมาได้พันปีแล้วถึงปัจจุบันนี้การที่พวกเฮาบ่ฮู้เรื่องนี้ย้อนคนลาวเฮาเองเป็นคนขี้ข้านเขียนขี้ข้านอ่านขี้ข้านเล่าเรื่องเก่าๆเรื่องหลังให้ลูกให้หลานฟังแม่นบ่ขน้อยคิดว่าเป็นแบบนั้นคนลาวเฮาเนาะแต่ว่าขี้ข้านคันว่าจะเว้าเรื่องอ่านเว้าเรื่องเขียนเว้าเรื่องเราเรื่องเก่าเรื่องหลังบางครั้งบางคราวนี่ลูกเฮาเองบางคนถามว่าเป็นหยังพ่อแม่จึงได้พามาอยู่อเมริกากะให้เขาบางคนก็นี่นะบ่บอกความจริงว่าเป็นจังซั่นๆหรือว่าบ่ฮู้จักแน่บ่ก็แม่นเพราะว่าตัวเองก็บ่ฮู้จักว่าสิบอกลูกแนวใดบางเทื่อก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่เวลาลูกเฮาเกิดมาใหญ่มาแล้วไปเข้าโรงเรียนบางคนก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้บ่แม่นต้องติย่านแต่ลูกบ่ได้ภาษาอังกฤษอยู่เฮือนก็บ่เว้าภาษานั้นลาวนําลูกเอาไปมาแล้วเวลาลูกใหญ่มาแล้วเว้าภาษาลาวบ่เข้าเรื่องเลยแต่เว้าภาษาอังกฤษนํากันกับลูกลูกก็เลยบ่ฮู้จักว่าความเป็นมาของศาสตร์ของตัวเองเป็นอยู่ใดทั้งที่ว่าเขาเจ้าเป็นคนเกิดใหญ่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นอยู่นี่เขาเจ้าสิเป็นคนที่ว่ามีความรู้หลายมีปัญญาหลายกว่าพวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าเขาเจ้าต้องเป็นคนที่ว่าบ่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเชื้อชาติตนเองนะมันเป็นมาในนั้นเนาะเมื่อว่ามันเป็นจังซั่นแล้วพวกเฮาจึงว่าได้มาอันนี้ขน้อยจึงได้ออกมาจัดรายการสิ่งที่ควรรู้ในมื้อนี้เพราะว่าพวกเฮาได้ศึกษาหำเพียรเป็นอุปนิสัยอยู่การอยู่การกินตั้งแต่การที่เฮาได้พัดภาคจากมาแล้วฮั่นทุกคนก็ได้ผ่านมามีประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนอันนี้แหละเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ควรรู้และควรอยากให้ลูกของพวกเฮารู้นําคืออยากให้เขาเจ้าอย่างน้อยก็ต้องรู้ปากรู้เว้าภาษาลาวเข้าใจถึงว่าบ่ถึงขั้นจะขีดเขียนได้คือกับพวกเฮาเพราะว่าก็แน่นอนว่าเนาะก็บ่ได้ติผู้นั้นผู้นี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการที่จะต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าและเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวและผัวก็ไปเฮ็ดงานเมียก็ไปเฮ็ดงานวันอันนี้ชีวิตของอพยพนี่มันก็บ่ได้แม่นว่าสิได้นั่งอยู่นอนกินเพราะว่าบางครั้งบางครอบครัวผัวเมียบ่มีแม่นแต่เวลาสิได้อยู่ร่วมกันนะคือว่าผัวไปเฮ็ดงานเวลาค่ําเมียไปเฮ็ดงานเวลากลางเว้นนี่ก็มีเวลาสิได้พบกันยากเพราะฉะนั้นเวลาสิได้สิสอนภาษาลาวให้ลูกสามารถเว้าได้เขียนได้นี่มันก็เป็นการยากอยู่เนาะอันนี้ก็บ่ได้ติบ่ได้ว่าดอกแต่ว่ามันก็มีแนวทางอยู่ที่จะเฮาควรรู้และสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงที่พวกเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ควรรู้และควรจะแบ่งปันให้ลูกได้รู้นํากันนั่นคือการที่ว่าชาติลาวเฮาได้ถูกบุกรุกคุกคามจากชนชาติต่างๆก็บ่แม่นผู้อื่นไกลดอกก็เป็นที่พวกเฮาเอิ้นว่าประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละหรือว่าเอื้นกันว่าเป็นอ้ายเป็นน้องก็ว่าได้ในยุคปัจจุบันเพิ่นเอื้นว่าอ้ายน้องเวียดแต่ที่จริงแล้วในประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ว่าพวกอ้ายน้องเวียดนี้หรือว่าพวกแก้วนี้เขาเป็นชนชาติที่ขี้ลักมักได้เมื่อพวกเขาได้ทําสงครามต่อสู่ญาติแยงเอาดินแดนของจีนเพราะว่าตะกี้ข้าเจ้าในประวัติศาสตร์ก็บ่งไว้ว่าข้าเจ้าเป็นเพียงแต่ชนเผ่าหนึ่งของจีนเท่านั้นบ่แม่นว่าเป็นประเทศเวียดนามบ่ท่านได้มีแต่เมื่อพวกเจ้าเพราะว่าได้ประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่า
พวกแก้วนี่เป็นชนชาติที่อยู่เพื่ออยู่เพื่อต่อสู้นั่นน่ะเขาเจ้าเป็นแบบนั้นประวัตินิสัยของเขาเจ้าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพวกแก้วนี่ได้ทําสงครามต่อสู้ญาติแยงเอาดินแดนของจีนของลาวของเขมรของจามแล้วก็มาตราบต่อติดเขากันเป็นประเทศที่เอิ้นว่าประเทศเวียดนามในปัจจุบันนี่ล่ะดังนั้นแล้วพวกเฮาจึงเอิ้นแก้วนี่ว่าจักรพรรดิท้องถิ่นอันนี้เฮาเอิ้นว่าจักรพรรดิท้องถิ่นเพราะว่าหยังเพราะว่ามีขอบเขตดินแดนแผ่นดินติดกันกับลาวเฮาจึงเอิ้นว่าท้องถิ่นอยู่ในท้องถิ่นนั้นคําว่าจักรพรรดิได้มาจากไสคําว่าจักรพรรดิได้มาจากความหมายของจักรพรรดิก็คือเป็นผู้ที่มักทําสงครามเพื่อย่านแยงเอาของผู้อื่นเอาดินแดนของผู้อื่นอันนี้มันเป็นความจริงเฉพาะจักรพรรดิท้องถิ่นอยู่ในเขตนั้นเพราะว่าพวกเขาเคยได้ญาติยึดเอาดินแดนแผ่นดินของเฮาเคยญาติแยงยึดเอาแผ่นดินของลาวเฮาในอดีตและในปัจจุบันนี่ก็คือกันย้อนพวกแก้วสำนึกตนเสมอในการยึดเอายึดครองเอาแผ่นดินของผู้อื่นมาไว้ครอบครองนั่นปัจจุบันนี้ผู้สึกว่าพวกผู้นำเวียดนามปัจจุบันนี้เขาสึกว่าพวกเขาเหมือนกับว่านอนอยู่ทั้งหนามเพราะฉะนั้นพวกเขาเจ้าจึงต้องการอยู่ด้วยกำลังทหารตลอดมาและใส่กำลังทหารหรือใส่อิทธิพลการเมืองหนาบคูประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขมรคือหนาบคูลาวเฮาและเขมรซึ่งย่ำใดยุคใดต้องเอามหาอำนาจหรือจักรพรรดิต่างดาวมาซอยเป็นหลักแข็งให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะเป็นที่เพิงที่อิงให้สามารถคุมอำนาจคมคูประชาชนลาวและประชาชนเขมรตลอดมาแบบนั้นเรื่องนี้เฮาจึงว่าเป็นสิ่งที่ว่าควรพูดที่สุดเลยพวกเฮาค้นคว้าเห็นได้จากประวัติศาสตร์ยุคจักรพรรดิต่างดาวคือยุคที่ฝรั่งเศสเอาทั้ง3ยุคที่ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเอาทั้ง3ประเทศคือลาวเขมรเวียดนามเข้ามาสถาปนาตั้งเป็นประเทศที่เอื้อนว่าประเทศอินโดจีนในศตวรรษที่19ซึ่งตกอยู่ในระหว่างปีค.ศ. 1860กว่าๆนี่ล่ะที่ว่าฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเวียดเอาเวียดนามหันก่อนหมู่ก่อนเอาเวียดนามได้แล้วเอาเขมรแล้วจึงเอาลาวเฮาเป็นรุ่นหลังเพราะฉะนั้นแล้วว่าเมื่อจักรพรรดิฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองเวียดนามก่อนลาวเฮานั้นเพื่อยิงเอาอำนาจนายอาณานิคมมาข่มขู่ประชาชนลาวลักษณะต่างๆโดยเฉพาะก่อเพื่ออ้างเอาดินแดนลาวส่วนหนึ่งและเพื่อจะให้ฝรั่งเศสได้รับรู้ว่าดินแดนของลาวส่วนนั้นนั้นเป็นของเวียดนามอันนี้แหละลาวเฮาจึงได้สูญเสียดินแดนไปแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีจักรพรรดิต่างดาวเข้ามาแล้วเวียดนามได้สวยใส่อิทธิพลของจักรพรรดิต่างดาวแล้วเวียดนามก็ได้หลอกล่อและดึงจองเอาประชาชนลาวเฮาไปรวมนั่นสงครามที่ขับไล่จักรพรรดินั่นอีกอันนี้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนขี่ลักมักได้ความหมายมาแบบนั้นขี่ลักมักได้มักล่อหลอกตัวหลอกอันนี้นะหลอกใส่ผู้อื่นซึ่งว่าเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนเฮาได้สูญเสียดินแดนหลังจากฝรั่งเศสได้เสียสงครามเดียเป็นผู้แล้วเฮาก็เสียดินแดนเขตกวางตุ้มกวางตุ้มนี่แมนติดกับเขตแดนเขตแคว้นแดนแขวงอัตตปือของลาวเฮาแล้วทางภาคเหนือก็แมนเขตเมืองแถมแงอานบ้านแม่ทวดแล้วก็12จุดไตอย่างหลวงหลายที่สุดเด้พวกเฮาได้สูญเสียไปเนี่ยอันนี้มาเว้าสู่กันฟังเนาะอยากให้มันเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับแต่ที่จริงแล้วองค์การจัดตั้งอื่นๆและคนลาวเฮาหลายคนก็ได้รู้จักมาแล้วแต่ก็น้อยเอามาเว้าเพื่ออยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้นํากันได้ฟังนํากันและหรือว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่อายุรุ่นลาวเข้าเดียวกันกับน้อยนี่เวลานี้ก็คือกันถ้ารู้แล้วก็พยายามให้เว้าสู่ลูกสู่หลานฟังเฮาก็คือขน้อยได้เว้ามาตอนต้นแล้วพวกเฮาได้เป็นคนด้อยในการ
ปกปักรักษาเขตน้ำแผ่นดินของตัวเองไว้นี่นะย้อนพวกเฮาคนลาวนี่รวมทั้งขน้อยเองเป็นคนที่ว่าขี้ข้านอ่านขี้ข้านเขียนมันเป็นซั่นแหละขี้ข้านเว้าเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องเก่าๆที่ว่าทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานฟังอันนี้มันก็เป็นจังซั่นเฮาจังได้สูญเสียไปแต่ละยุคแต่ละสมัยในปัจจุบันนี้พวกแก้วกำลังฉวยโอกาสเอียงมาหาอเมริกาอันนี้เฮาเว้าถึงเฉพาะตัวจริงในเวลานี้อันนี้นำมาว่าเอาตัวจริงโลดนี่อย่าว่าซึ่งทุกคนก็พูดแล้วว่าพวกเวียดนามได้เอียงเข้ามาหาสหรัฐอเมริกาในเวลานี้ด้วยจุดประสงค์อย่างใหญ่ๆคือเพื่อป้องกันความปลอดภัยจากการคุกคามของจีนเพื่อสร้างความเป็นเวียดนามยุคใหม่ให้มีความสามัคคีปองดองระหว่างชนเชื้อชาติเวียดนามที่ยังอยู่ในประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้และคนเวียดนามและคนเวียดนามเชื้อสายเวียดนามที่ได้แจกจ่ายกันไปอยู่ทั่วโลกเหมือนกับคนลาวเฮาซึ่งอันนี้มันได้เกิดขึ้นในยุคที่ว่า1975เนาะยุคที่ว่าอพยพอินโดจีนอันนี้แหละแต่ว่าพวกเวียดนามเขามีแนวคิดชาตินิยมเหนือกว่าอันนี้ขน้อยเว้าถึงว่าผู้นําเวียดนามไหลมาตั้งแต่โฮจิมินห์พุ่นแหละเขามีแนวคิดชาตินิยมและมีแนวคิดแนมไกลสำหรับรักษาความเป็นชาติเอกราชของพวกเขาไว้ได้ดีกว่าผู้นำลาวในยุคนี้อันนี้คณะเว้าแต่ผู้นำลาวในยุคนี้แหละแต่ผู้นำลาวในยุคผ่านๆมานี้บรรพบุรุษเฮาเพิ่นก็มีแนวคิดที่ชาตินิยมที่สุดเลยบ่อนอันนี้ควรเคารพนับถือเฮาบ่ต้องเหยียบย่ำเพิ่นแต่เนื่องจากว่าอันนี้คันผู้ใดเคยได้ติดตามรายการของสถานีแห่งนี้ลาวอเมริกันยุคใหม่นี้ที่ว่าท่านประธานใหญ่ของสภาหวมสามเหล่าชนเผ่าท่านจันเพ็งภัสวงเพิ่นได้เว้าได้บรรยายมาตลอดเลยว่าในยุคเก่าหั้นมันเป็นยุคที่ว่าเล็กเหลือฐานอันนี้แหละเป็นยุคที่ว่าเฮาจึงได้สูญเสียดินแดนต่างๆความหมายก็ว่าถึงแม้นว่าบรรพบุรุษของพวกเฮาอันนี้เว้าในยุคใกล้ๆก็คือเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเสด็จเจ้าเพชรราชนี่มักจะถือประวัติศาสตร์คนลาวรุ่นหลังนี่มักจะถือว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าบ่ฮักชาติที่ว่านําเอาแก้วเข้ามาที่จริงมันบ่แม่นก็คือขน้อยได้เว้ามาแล้วพวกแก้วเขาเป็นชนเชื้อชาติที่อยู่เพื่อต่อสู้เพื่อบุกยึดย่านแยงเอาดินแดนของลาวเฮาของเขมรของจามเอาแม้กระทั่งของจีนเขาเจ้าเป็นชนชาติที่ว่าบ่มีประเทศในทําอิฐเป็นชนเผ่าหนึ่งของจีนนี่แหละจึงได้เห็นว่าความสําคัญของเขาเกิดมาเป็นชนชาตินักต่อสู้เพื่อต่อสู้นั่นเขาจึงได้กลายมาเป็นศาสตร์เวียดนามซึ่งถือโลกฮับผู้ในเวลานี้แล้วได้เขาเอียงง่ายเขามาหาอเมริกาในเวลานี้แหละอันนี้แต่ว่านอกนั้นแล้วการที่ว่าเวียดนามผู้นำเวียดนามในยุคนี้ได้เอียงเขามาหาอเมริกาเนี่ยก็เพื่อสร้างเศรษฐกิจของเวียดนามให้เข้มแข็งด้วยการคมคูเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่ออกจากแผ่นดินลาวออกจากแผ่นดินเขมรแล้วนำเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าส่งออกของประเทศเวียดนามอันนี้บ่แมนว่าขน้อยสิเสกสรรปั้นแต่งหาเรื่องหาเล่าอยากใส่ให้ไปสีประเทศเพื่อนบ้านที่จริงขน้อยก็มีความเคารพนับถือประเทศเพื่อนบ้านเขาเจ้าฮักประเทศเขาคือกับเฮาคนลาวก็ฮักประเทศลาวเฮาแต่ขน้อยต้องเป็นหยังจึงเว้าแบบนี้ขน้อยเว้าเพื่ออยากได้ความยุติธรรมเพื่ออยากให้มีการเคารพนับถือซึ่งกันและกันในแต่ละประเทศที่ว่าอยู่รวมกันมัดทุกๆประเทศในโลกเนี่ยให้เคารพนับถือกันควรระลึกไปถึงคำเว้าของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนเพิ่นไปเยี่ยมยามลาวเพิ่นก็ได้บอกโลดว่ายุคนี้สมัยนี้มันหมดแล้วที่ว่าประเทศใหญ่จะข่มขู่ประเทศน้อยอันนี้แสดงให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำของโลกที่ว่ามีความยุติธรรมมีความเคารพนับถือต่อสิทธิมนุษย์แล้วก็พวกเฮาก็ถือว่าโชคหายบ่หรือว่าจังไดก็ยังรู้ที่ว่าโอกาสที่เพิ่นจะได้เป็นพระนี่ติดต่อกันมาเป็นเทอมที่3มันเป็นไปบ่ได้หรือว่าที่ภาคงานที่ว่าเพิ่นเคยให้การอุ้มชูพวกเฮาหั่นบ่ได้ในเวลาแต่ก็บ่เป็นหยังถึงแม้นว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในนามพรรครีพับลิกันฐานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่นก็เป็นพระราชาสหรัฐอเมริกาคือเก่าและก็เป็นพระราชาของพวกเฮาในนามลาวอเมริกันคือเก่า
นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วว่าการที่ว่าเวียดนามได้เอียงเข้ามาหาสหรัฐอเมริกาคือคุณน้อยบอกมาแล้วเพื่อเขาเจ้าจะต้องการอยากได้อยากสร้างความสัมพันธไมตรีแล้วเหินห่างออกจากผู้ที่เคยช่วยเหลือเขาเจ้าอันนี้แหละแสดงให้เห็นว่าเวียดนามเป็นคนที่ว่ามักตัวที่รักมักได้ในสมัยสงครามนั้นแมนจีนเป็นผู้อุ้มสู้ของพวกเขาเจ้าไล่มาตั้งแต่สมัยต่อสู้กับจักรพรรดิฝรั่งเศสก็แมนว่าจีนเป็นผู้อุ้มสู้ของเขาเจ้าให้ได้รับชัยชนะในการก่อร่างสร้างตัวเป็นประเทศเวียดนามเอกราชจากฝรั่งเศสแล้วมาบัดนี้มาพยายามเอาตัวห่างออกจากจีนเพื่อยับเข้ามาสู่อเมริกาเพื่ออยากสร้างกำลังให้เข้มแข็งขึ้นคือมึงเหมือนกับคนไหนได้บอกมาแล้วนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วพวกเวียดนามก็มีความรู้สึกเกรงกลัวว่าย่านจีนจะสั่งสอนอีกเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในปี1979เมื่อว่ามาถึงปัจจุบันแล้วถ้าเวียดนามขออันนั้นฝากความว่าวทนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามถ้าว่าเวียดนามมีความหักและเคารพนับถือดินแดนของผู้อื่นถ้าเวียดนามมีความหักชาติของตัวเองหึงหวงแผ่นดินของตัวเองก็อยากให้สำนึกได้ว่าประชาชนลาวก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์คือกันบ่แม่นสัตว์เดรัจฉานซึ่งกับประชาชนลาวก็แม่นว่ามีประเทศชาติเป็นของตนเองก็ต้องมีความหักและหึงหวงแผ่นดินของตัวเองกันและขอให้ชาวพี่น้องเวียดนามนั้นให้สำนึกตนเองได้ว่าการที่ทำอย่างนี้ต่อชนชาติลาวนั้นมันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์ไปแล้วอันนี้แม่นคำขอห้องในนามที่ว่าพน่อยเป็นคนลาวผู้หนึ่งบางองค์การข้าเจ้าคิดว่าบ่ต้องขอห้องดอกเพราะว่าสิทธิของพวกเฮาก็แม่นอยู่เฮาก็ขอห้องก็ว่าแม่นบอกให้ฮู้ก็ว่าแม่นให้ฮู้ถึงว่าความเป็นมนุษย์ยอมหักในและหึงหวงของตัวเองที่มีมาคือพวกเฮาคนลาวต้องมีความรักษาดังนั้นเวียดนามจึงได้เมื่อเวียดนามมันมีความรักชาติของเขาเจ้าบ่อยากให้ผู้อื่นมาคุกคามเวียดนามก็จึงได้ห้องขอหรือสั่งซื้อฝูงบินรบที่ทันสมัยจากสหรัฐอเมริกาน้อมแนวเข้ามาหาอเมริกาอย่างจำนวนหลายและอนุญาตในปัจจุบันนี้ฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีโอเคเอาพิเศษออกเออพิเศษออกรายการพิเศษเอาเอาว่าไปเลยไม่ยังก็ค่อยค่อยว่าไปค่อยค่อยชนทนาไปรายการพิเศษเรื่องอาวงคืนเทิงประวัติศาสตร์อันนี้อยากให้ทางเลขาอธิบายยกคืนนิดหนึ่งอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าการเชื่อมโยงกันเป็นยังจริงว่าระเบิดจุ่มเมืองเราเราเป็นยังเป็นจินตนาการกินเก็บระเบิดที่ประเทศเราโอเคยังชีวิตยังต่อไปอยู่โอเคเอาเรื่องการกำหนดเรื่องว่าเป็นยังเวียดนามจึงคนสะสมเอาไปลายครับแล้วเราจะไปอ้างบุญคุณว่าเวียดนามมาโตมานั่นอยู่ประเทศเราเพราะว่าคนลูกหลานของเรายกมาอย่างทับสนว่าวันนี้บุญคุณตัวนี้นะเขาอย่างทับสนแล้วก็อธิบายถ้ามีเวลาอธิบายเพิ่มว่าการลำเลียงระหว่างเวียดนามเหนือบนสายพานดินลาวหรือเส้นทางอันทะเลที่เก่าผ่านมาทางเวียดนามใต้ฮานอยอธิบายเพิ่มหรือว่าเกี่ยวกับกุลเบิร์ตอะไรเป็นยังกินกุลเบิร์ตแล้วระเบิดไฟแดงเราจะเลือกจีนเราเอาวอลสมิธตั้งคำถามสนิทกันเนาะโอเคเอาแม่นแล้วเติมไปการดีใจเนาะที่ว่าเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็คือว่าขณะเองก็แบบว่าอยากว่ากระโดดไปหลายเนาะว่าสั่งไปอันนี้ก็อยากให้น้องนุ่งแล้วเช่นลูกเช่นหลานอยากได้เข้าใจว่าอันนี้โบแมนกันแกล้งว่าหาเรื่องหาเล่าว่าเวียดนามเป็นชนชาติที่เกิดมาเพื่อต่อสู้คือว่าและต่อสู้เพื่อยังเพื่อย่านแยงยึดครองเอาแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านก็คือของเขมรของจามของลาวเอากระทั่งแผ่นดินของจีนนั่นแหละและเมื่อเวลาที่ว่าผ่านมาแล้วเป็นยังจังว่ามันเป็นแบบนั้นการที่ว่าเวียดนามได้เข้ามาลุกรานลาวมันก็มีเหตุผลอย่างชัดเจนคือตัวอย่างการที่ว่าทหารเวียดนามได้เข้ามาตายอยู่ในแผ่นดินลาวเป็นยังจังมีทหารเวียดนามเข้ามาตายอยู่แผ่นดินลาวอันนี้เพราะว่าทิศทางของทฤษฎีของนะอุดมการณ์ของอนันต์ประธานโฮจิมินห์จึงเป็นผู้นำของเวียดนามเหนือนั้นได้วางพินัยกรรมไว้ให้แก่ลูกหลานของเวียดนามได้สำนึกเสมอว่าอยู่แผ่นดินใดที่มีเลือดทหารเวียดนามไปตกหยาดไปตายใส่แผ่นดินนั้นจะต้องเป็นของเวียดนามอันนี้มันบ่ได้ถูกต้องแล้วคำพาดพินัยกรรมไว้แบบนี้บ่ถูกต้องบ่เห็นดีเพราะว่า
การที่ว่ามีทหารเวียดนามมาตายอยู่แผ่นดินลาวหั่นแน่นอนเพราะว่าเจ้าเขามาลุกรานเด้ทหารฝรั่งจากลาวสมัยตะกี้เฮามีทหารฝรั่งจากลาวได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งคือกันแต่ว่าฝรั่งจากลาวมีความเป็นประเทศน้อยเวียดนามเหนือเป็นประเทศใหญ่ได้รับการอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหภาพโซเวียตในเวลานั้นซึ่งมีอาวุธทันสมัยขน้อยกันยังได้เกิดทันอยู่ในสมัยสงครามยันแยงฝ่ายทหารของพระราชกล่าวเนี่ยเพียงแต่ว่าใส่ปืนขบ่ายเนาะเพียงว่าบ่ได้ทันสมัยเพิ่นใดในขณะที่กองกำลังลูกล้านเวียดนามเหนือใส่ปืนอากาศแล้วนะที่ทันสมัยที่สุดแล้วเบซิชิปแล้วและทหารของกองทัพยังใส่อีหยังเพิ่นเอิ้นว่าลูกมกเจบ่อีหยังนั่นน่ะใส่ปืนกลางยิงอยู่อันนี้ก็เพราะฉะนั้นแล้วว่าเมื่อเวลาที่ว่าทหารเวียดนามในสมัยสงครามแม่นตายหลายที่สุดอันนี้ถ้าผู้ใดได้ฟังในรายการสัมภาษณ์ท่านพันเอกขาวเนาะเพิ่นได้เว้าถึงเรื่องนี้เพิ่นเว้ามาอย่างชัดเจนแจ้งขาวที่สุดอันนี้นะเกี่ยวกับเวียดนามอุรานนะแล้วแต่ว่าในระยะสงครามนั้นเวียดนามได้พยายามปฏิเสธว่าบ่มีเวียดนามบ่ได้มาลุกรานลาวแม้กระทั่งที่ว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าเวียดนามนั้นได้ขออ้างที่ว่ามีกำลังแนวราวฮักซาอันนี้แหละมันจังว่าเฮาจึงมีการแบ่งแยกกันตลอดมาระหว่างแนวราวฮักซาและฝรั่งจากลาวได้ทำการต่อสู้กันมาตลอดนะเพราะว่าเมื่อเวลาทหารของฝรั่งจากลาวได้จับเสลยเสือกเวียดนามได้อยู่ในสนามรบเมื่อเอามาเสนอต่อองค์การสหประชาชาติทางเวียดนามก็ได้อ้างว่าแม่นฝ่ายฝรั่งจากลาวได้จับเอาคนเวียดนามที่มีอยู่อันที่เป็นพ่อค้าชาวขายอยู่ในแผ่นดินลาวนั้นอยู่เมืองใหญ่ๆของลาวคืออยู่เวียงจันทน์สุวรรณเขตบ่หรือว่าโดยเฉพาะหลายที่ชุดกับแมนเซโน่เนาะหรือว่าถ้าแขกบ้านเชียงหวางบ่อย่างนั้นน่ะหลายนั้นแล้วเอาไปอ้างเอาซื้อเพราะฉะนั้นทั้งๆที่ว่าจับได้ทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งชุดสนามแต่ทางองค์การสหประชาชาติก็ยังเสือกับเวียดนามแบบนั้นอันนี้มันเป็นโชคหายของลาวเฮาเนาะแล้วบัดนี้ต่อมาถึงยุคที่ว่าหมดสงครามแล้วนี่เวียดนามเขาต้องการอยากได้ซากศพของทหารเวียดนามที่มาตายอยู่ในแผ่นดินลาวนั้นในเวลาสู้รบนั้นคืนอันนี้มันออกเป็นทางการแล้วถึงว่าลูกหลานเฮากะเดี๋ยวนี้เขาเจ้าควรจะค้นคว้าได้อยู่ในจู่ๆมันมีแล้วเวลาพวกแนวราวฮักษาตรัฐบาลสปปลาวปัจจุบันนี้ได้ทำพิธีอย่างเป็นทางการอันที่ว่าทรงกระดูกของทหารเวียดนามกลับคืนลาวนั้นที่ว่าเมื่อมอมอมานี่ก็อยู่ที่แขวงสวรรณเขตถึงได้เพิ่นบอกอย่างละเอียดว่าไปค้นเอามาได้จากเขตสมรภูมิบ่นั่นบ่นี่หลายที่สุดตะแมนอยู่พะลานตลอดทั้งแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของขน้อยเองเขตเมืองอัสสัมพรก็มีชื่อออกมาในหั่นก็แน่นอนแต่ว่าได้ทําส่งไปอันนี้ล่ะอยากหมายความอยากถามว่าแต่พวกรัฐบาลสปปลปัจจุบันนี้ก็ยังตัวประชาชนลาวอีกอยู่ตัวแบบใดบ่แม่นตัวแต่ว่าใส่เล่ห์เหลี่ยมว่าทหารเวียดนามหั่นที่ว่ามาตายอยู่ในแผ่นดินลาวจึงกระทรงกลับคืนนั้นเพราะป่าพวกนี้เป็นผู้มีพระคุณมีบุญคุณต่อภาคหลักเพราะว่าถ้าบ่มีทหารเวียดนามนี่อันนี้เพิ่นบ่ได้เอิ้นว่าทหารเวียดนามเหนือผู้มาฮุกฮั่นลาวเหมือนกับว่าทางฝ่ายพระราชลาวเอิ้นแต่ว่าพวกรัฐบาลสปปลาวเอิ้นว่าทหารอาสาสมัครของไอ้น้องเวียดนามต่อสู่ความรบสามสาบอินโดจีนซึ่งว่าเขาไม่ทักพักชนหนึ่งกับปั้นกันกินอันนี้นะมันเป็นอย่างสั้นการหลอกลวงการใส่คำเว้าที่ว่าให้ลูกเล่าล้านเล่าที่เกิดรุ่นหลังนี่ได้หลงในกลตัวนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกพักรัฐสปปลได้เปลี่ยนปีนมัดเรื่องประวัติศาสตร์นี่โดยจะเขียนประวัติศาสตร์จอมปลอมขึ้นมาว่าก่อน1975นั้นฝรั่งจากลาวบ่มีความเป็นเอกราชได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิอเมริกาพวกเขาเอิ้นว่าจักรพรรดิอเมริกาในเวลานั้นนะจึงว่าหากมาได้เอกราชเมื่อที่2ธันวาเพราะว่าพรรครัฐได้เข้ามาปลดปล่อยย้อนการสวดสู้ช่วยเหลือของกองกำลังอาสาสมัครไอ้น้องเวียดนามอันนี้แหละจึงพาให้คนลาวเฮาหลงเชื่อในเล่กลของพรรครัฐว่าประชาชนลาวติดหนี้บุญคุณเวียดนามมันตกอยู่ในบ่อนี้ผู้ใดที่ว่ามีแนวคิดดีไปกว่านี้อธิบายได้หลายกว่านี้ก็บ่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือบ่เป็นสมาชิกได้โทรเข้ามาอธิบายขยายความนี้ผู้ขาขอ
ขอบ่ขอบใจล่วงหน้าไว้ลดนะเพื่ออันนี้เพื่อเฮาอยากอันนี้เพราะว่ามาเสริมต่อกับรายการพิเศษรายการสิ่งที่น่าฮู้อันนี้แหละสิ่งนี้ก็เฮาควรจะอยากให้ลูกหลานเฮาได้ฮู้จักคือกันเป็นหยังจึงใช้คําว่าลาวติดหนีสงครามเวียดนามทั้งที่เวียดสงครามในระยะผ่านมานั้นทั่วโลกก็ฮู้กันว่าสงครามเวียดนามแต่ว่าสงครามเวียดนามนั้นได้มาภาคส่วนนึงแล้วแม่นใช้แผ่นดินลาวเป็นสมรภูมิแดนลบนะเพราะฉะนั้นแหละจึงว่ามีเส้นทางโฮจิมินห์ผ่านแผ่นดินลาวตั้งแต่เขตที่ทนายเว้าผ่านมาแล้วเขตเดียนเป็นผู้ลงมาฮอดเขตแขวงสวรรณเขตฮอดเขตภาคใต้แขวงอันกวางตุ้มที่เว้ามาแถวอัตปือและผ่านลงไปฮอดนาเขมรอันนี้เป็นสายทางลำเลียงของทหารลูกหลานเวียดนามเหนือในระยะสงครามนั้นบรรดาน้อยนุ่มหญิงสาวอยู่ในเขตที่เพิ่นเอิ้นว่าเขตปลดปล่อยนั้นก็ถูกเก็บเกณฑ์ไปเอิ้นว่ากองลำเลียงนี่เพิ่นว่าเพื่อไปขนอาวุธแบกหามอาวุธและสร้างทางเลขที่9อันทาง3ทางนั้นโฮจิมินห์นั้นบ่อนที่มันชำรุดทรุดโทรมเพราะว่าถูกเครื่องบินจากอเมริกาไปถิ่มระเบิดในเวลานั้นก็แม่นคำขอห้องจากรัฐบาลฝ่ายพระราชกล่าวเพื่ออยากสกัดกั้นการลุกลามนั้นอันนั้นจึงว่าได้มีการถิ่มระเบิดอยู่ในแผ่นดินลาวความซัวหายไปกว่านั้นขณะได้ค้นคว้าในปึ้มของว่าเขียนขึ้นจากทหารแนวราวฮักษาเองได้เขียนขึ้นมานั้นว่าบรรดาน้อยหนุ่มหญิงสาวที่ถูกเก็บเกณฑ์ไปเป็นกองหลอนกองลำเลียงคนส่งอาวุธนั้นหลายครั้งก็ได้ถูกพวกทหารเวียดนามไปข่มขืนกระทำชำเราเมื่อข้าเจ้ามีท้องหรือผ่าแล้วพวกทหารเวียดนามก็ได้ยังได้ใส่แผนอุบายว่าไปดักสกัดลัดยิงพวกข้าเจ้าแล้วทิ่มให้ว่าเป็นพวกศัตรูก็คือหมายถึงว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไปปู่เป็นผู้ลัดยิงอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่บ่ดีหั้นข้าเจ้าถิ่มใจเป็นความผิดของเราหมดซึ่งแม่นการล่อล่วงแบบนี้ข้าเจ้ายิงนกปืนลูกเดียวได้2ตัวคือว่าได้ฆ่าประชาชนคนลาวได้กระทําข่มขืนแล้วก็ได้สร้างให้คนลาวมีความเครียดแค้นต่อกันตลอดมาเลยจนฮอดปัจจุบันนี้จึงได้แบ่งแยกสมัยนั้นก็แม่นพวกเขาพวกแก้วเป็นผู้แบ่งแยกพวกเฮาให้เป็นลาวส่วนให้เป็นลาวซ้ายลาวขวาแล้วก็เป็นมีคําว่าลาวฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ปัจจุบันนี้เฮาก็ยังได้แบ่งแยกกันว่าเป็นลาวนอกลาวในอยู่อันนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้ฮู้นํากันแต่ว่าเฮ็ดจังไดเฮาจึงสามารถให้ผู้ที่ว่าข่มเหงเฮาต้องได้ชดใช้กรรมตัวนี้เพราะว่าบ่เพียงแต่ว่าเขาได้ผลประโยชน์จากเฮาในระยะสงครามหลังสงครามเขาได้ผลประโยชน์จากเฮาเขาได้ใส่พวกเฮาคนลาวคือกันเคียนขากันย้อนคําเว้าย้อนวาทศิลป์อันนั้นเองปัจจุบันนี้เขาใส่หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเฮาจึงว่าผู้ใดมีแล้วคลิปตัวนั้นที่ว่าการส่งซากการส่งกระดูกของทหารเวียดนามกลับคืนให้ทางการของเวียดนามนั้นรักษาไว้เก็บไว้มื้อนึงพวกเฮามีสิทธิ์มีปากมีเสียงพวกเฮามีความเป็นเอกราชแท้จริงจังค่อยว่ากันว่าอันนี้แหละหลักฐานพยานคําว่าแม่นคําว่าเวียดนามบ่เคยได้ลุกรานลาวเป็นหยังจึงมีทหารเวียดนามมาตายอยู่ในแผ่นดินลาวทหารลาวบ่เคยไปตายอยู่ในแผ่นดินเวียดนามอันนั้นมันเป็นความจริงเพราะว่าทหารลาวบ่เคยไปลุกรานแผ่นดินเวียดนามบ่แม่นว่าเฮาสิไปบ่ได้เฮาก็ไปได้แต่ว่าเจตนาจิตใจของคนลาวเฮาแล้วเป็นคนที่บ่แม่นอยู่เพื่อต่อสู้ญาติยืนเอาแผ่นดินของผู้อื่นเหมือนกับพวกแก้วพวกเฮาอยู่อยากอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีบ่ว่าในระหว่างคนลาวด้วยกันและกับทุกๆประเทศด้วยกันคนลาวเฮาได้เคารพนับถือต่ออันนั้นขอตกลงหรือว่ารับปัญจศีลาหรือรักการอยู่ร่วมกันกันหาอย่างที่ได้สัญญาที่มีการสัญญากันระหว่างผู้นําของโลกอยู่เมืองบันดงประเทศอินโดนีเซียในเวลานั้นแหละแม่นว่าแม่นว่าประเทศจีนก็ได้รับผู้นํากันอันนี้แหละจังว่าให้เห็นได้ให้เก็บคลิปตัวนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานพยานอย่างใดก็ตามเนาะที่เว้ามาฮอดบ่อนี้แล้วก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวและลูกหลานลาวถ้าได้ฟังอยู่หรือว่าพ่อแม่ครอบครัวน้อยฟังว่าเห
หตุผลบ่เพียงพอดอกที่ว่าพวกแนวลาวฮักษาหรือว่าพวกพรรครัฐจะได้ชิดจะชิดบางทีได้ชิดสอนว่าลาวเป็นดิษหนีสงครามเวียดนามบ่อันนี้บ่มีเหตุผลที่จริงแหละแม่นเวียดนามมันเป็นผู้ที่ว่าสมควรดิษหนีลาวฮองอันนี้มันจึงถูกต้องเหมาะสมเพราะว่าถ้าว่าเวียดนามบ่ได้แก่ดึงเอาลาวส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแนวลาวฮักษาไปห่วมนําสงครามถอนโฮมเวียดนามนั้นเวียดนามจะบ่ได้ชัยชนะในการถอนโฮมเวียดนามเหนือกับใต้เขาเป็นอันเดียวกันอันนี้แหละมันเป็นสั่งเมื่อ เวลานี้แล้วเวียดนามมีความย่านกลัวว่าจะถูกคุกคามจากประเทศจีนจึงได้อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปประจำอยู่ท่าเรือดานังแล้วอันนี้เป็นความจริงแล้วมีออกมาแล้วนี่นะนั่นบอกอันนั้นแหละแต่ว่าเวียดนามนี่เป็นผู้ถิ่นเล่เหลี่ยมวันนี้ยุทธศาสตร์การหัวมือระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกาในเวลานี้ในปัจจุบันนี้ชี้ให้เห็นอย่างแจ้งว่าเวียดนามบ่เคยได้ลดบ่เคยคิดลดละการที่จะต้องเป็นนายเหนือหัวประชาชนลาวเห็นบอกเป็นหยังขน้อยจังว่าแบบนี้เพราะว่าเขาอยากใส่เวียดนามผู้นำเวียดนามปัจจุบันนี้มีแนวคิดไกลไปว่าจะสวยใส่อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาถ้าว่าสหรัฐอเมริกาหากไปมีกลับขึ้นไปมีอิทธิพลอยู่ในภาคพื้นนั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องไปขานกำลังอานาอำนาจกันกับจีนแม้นเวียดนามก็จะต้องหมุนใส่อำนาจของสหรัฐอเมริกาเพื่อข่มขู่ประชาชนลาวไว้คือเก่าฉะนั้นแหละเวียดนามจึงได้เปลี่ยนท่าที่เหินห่างออกจากความสัมพันธ์กับจีนเทือละเล็กเทือละเก้าเทือละอันนั้นยุคสมัยและกับเฝ้าแลดมหาสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยโอกาสกดนวงสปป.ลาวหันผักหลัดสปป.ลาวหันไว้และเพื่อช่วยสร้างความก้ำกึ่งด้านอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจของอเมริกาให้สมดุลกันกับเศรษฐกิจและกำลังทางทหารของจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันนี้อันนี้คณะเว้าในงานสภาพการปัจจุบันนี้เนาะซึ่งพร้อมจะก้าวไปสู่จีนกำลังใฝ่ฝันจะก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจโลกที่3อันนี้มันคือจินตนาการของจีนไปแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามหาอำนาจมีอยู่2มหาอำนาจฝ่ายโลกที่1โลกที่2คือหมายความว่าฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และฝ่ายเสรีนิยมซึ่งเกือบจะว่าสูญสลายไปแล้วคันว่ามหาอำนาจฝ่ายโลกสังคมนิยมมันยังบ่เหลือหลายเด้อสหภาพโซเวียตก็เลยสลายตัวไปตั้งแต่ปี1990พุ่นเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าจีนจะปีจะขยายจะก้าวไปสู่เป็นมหาอำนาจโลกที่3ก็ได้หรือว่าจะเป็นมหาอำนาจโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แทนสหภาพโซเวียตก็ว่าได้อันนี้แล้วแต่ว่าเขาสิพิจารณาแบบใดหลายคนมีแนวคิดอะไรก็โทรมาออกความคิดความเห็นสวยกันแต่ว่าอันนี้แหละย้อนจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคาบครึ่ง ความที่ว่าบ่อยากให้ลาวเฮามีความเป็นเอกราชได้จึงได้บัดนี้ท่านน้อยจะมาเว้าถึงว่าเมื่อมันเป็นจังซั่นแล้วเนาะเข้าใจแล้วเฮาเว้ามาว่าผ่านมาเป็นจังซั่นต่อหน้าสภาพการเช่นนี้แหละพวกเฮาประชาชนลาวทั้งผู้ที่อยู่ภายในสปป.ลาวและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเด้เฮาจะเฮ็ดจังได๋โดยเฉพาะแล้วแม่นพวกเฮาลาวอเมริกันยุคใหม่ปัจจุบันนี้แหละนี่ก็น้อยเว้าเฉพาะแต่ว่าสมาชิกสภาหวม3ลาวชนเผ่าเฮาสิคิดอะไรเฮาสิว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายองค์การจัดตั้งพวกเฮาควรฮู้และควรทำอย่างไรเพื่อจะขอห้องให้สหรัฐอเมริกาฮีบเพลงซอยพวกเฮาในการโฮมลาวอันนี้แม่นจุดประสงค์เป้าหมายของสภาหวม3ลาวชนเผ่าเฮาต้องการอยากให้สหรัฐอเมริกาซอยเฮาในการโฮมลาวคันเฮาต้องการอยากให้สหรัฐอเมริกาซอยเฮาในการโฮมลาวแล้วเฮาก็ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามีเหตุมีผลชี้แจงถึงเหตุถึงผลให้อเมริกาได้เข้าใจความเป็นมาของชาติลาวเฮาและความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวเฮามันเป็นจังไดอันนี้ก็คือเหมือนกับเว้ามาแล้วหลักฐานพยานที่ว่าเวียดนามได้ลุกรานลาวเฮาก็เก็บไว้รักษาไว้และผู้ใดที่ว่าเคยเป็นคนขี้ข้านเขียนขี้ข้านคิดขี้ข้านเว้าขี้ข้านปากขี้ข้านอ่านก็ให้หันมาเป็นคนที่ว่ามันอ่านมันเว้ามันปากมันสอนลูกสอนหลาน
ให้พูดถึงความเป็นมาตอนนี้เนาะนับแต่นี้ต่อไปอันนี้คือวิธีการของพวกเฮาสภาห่วมสามลาวชนเผ่าแต่บ่ฮู้ว่าองค์การจะตั้งอื่นเพิ่นจะคิดแบบใดเกี่ยวกับสภาพการปัจจุบันนี้แต่สภาห่วมสามลาวชนเผ่านี่เรียกร้องไปถึงเขื่อนลาวทั้งภายในประเทศและในทั่วโลกและทุกๆองค์การจะตั้งอยากขอห้องความสามัคคีให้ยึดมั่นแนวทางการร่วมลาวทั่วโลกและชี้แจงให้สหรัฐอเมริกาเข้าใจเกี่ยวกับเล่เหลี่ยมเล่กลของเวียดนามเพื่อจะยึดครองคืนจริงความเป็นชาติลาวเอกราชของเฮาการชี้แจงให้โลกเข้าใจและให้โลกรับผู้ค้ำประกันสัญญาต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสำคัญคือกันเป็นสิ่งที่น่าฮู้คือกันอันนี้องค์การจัดตั้งต่างๆของลาวเฮาก็ได้กล่าวตัวนี้มาตลอดขนาดก็ได้ฟังพระเจ้าก็ได้กล่าวถึงว่าสัญญา54 62 73อันนี้ก็เป็นกันดีที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าให้โลกได้ฮู้และให้ลูกเล่าหลานเล่าได้ฮู้กันเพราะว่าสัญญาทั้งหมดนั้นแม่นนอนอยู่ในการพรมลาวนอนอยู่ในการสร้างความถูกต้องปองดองสร้างของลาวเฮาให้มีความสามัคคีกันปกปักรักษาความเป็นชาติลาวเอกราชไว้ให้ได้บ่ให้ชาติอื่นใดได้มาทำลายเผ่าผ่านและให้มาย่าแยงหรือได้มาขับไล่พวกเฮาให้หนีจากถิ่นจากฐานบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งปัจจุบันนี้พวกเฮาได้ตกเป็นผู้ที่ได้รับเคราะห์รับกรรมการเคลื่อนห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนนั้นแล้วนะบอกพวกเฮาและผู้ใดเทมาแทนทีอันนี้ว่าไปอีกคำหนึ่งที่ว่ามันนักแน่นแต่ว่ามันแตะต้องตามใจของผักหลัดและของเพื่อนบ้านก็คือของเวียดนามนี่ก็เมื่อเวลา1973มีการเปลี่ยนแปลงนั้นภาครัฐก็ได้กล่าวตลอดไปเลยว่าเวลานั้นประชาชนแตกตื่นแล้วต้นนี้ก็มีหลายแล้วย้อนหยังย้อนการพบภายนี้จากการถูกจับกุมคุมขังโดยที่บ่มีความยุติธรรมประชาชนคนลาวบ่มีความผิดหยังแต่ได้ถูกจับเข้าคุกก่อนขึ้นศาล บ่มีการขึ้นศาลเอาไปประหารชีวิตทั่วดงทั่วป่าบ่มีการบอกโทษเนาะมันเป็นอย่างนั้นแล้วสบายดีเอาสบายดีโอเคข้อมีปัญหาโอเคเอาเพิ่มเติมทำท่าแล้วก็ค้นคว้ากันมาเอามาวิเคราะห์วิจัยทำการเติมเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนนี้มันต่อเรื่องถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ไร้คนกันอย่างที่สงสัยแม่แล้วอย่างที่ว่าเช่นว่าเช่นพระมหากษัตริย์เราเนาะโอเคอันนี้ไร้คนเขามันยังสับสนอยู่เป็นอย่างไรเราจึงว่าเขาจึงว่าปิดบอกว่าเรื่องมหากษัตริย์เราจึงบนคนงานกระทั่งว่าคนเราเยอะล็อกดีกว่าที่เข้ามาเป็นยังโอ้โหว่าคนงานคนคืนไหนๆก็เลยว่าเสื้อตามไปแม่แต่เราก็เลยบนชื่อว่าแม่เขามีทำให้กษัตริย์พันวัดอันนี้เขาจะว่าคืนย้อนเป็นเชิญสุขดี60อันนี้ระยะนั้นเขาก็โอ้ว่าการต่อสู้ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจแม่ละชื่อนิยมกับสร้างคมนิยมตอนนั้นเขาเข้าใจคือเป็นยังกิวว่าตอนนั้นที่ว่าสมัยเป็นการปกครองเขาเอิญสงครามเย็นระหว่างสองขั้วมหาอำนาจที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีมาเอาย้อนคือแบบพระเจ้ามหาชีวิตที่สร้างวัฒนาลาวจึงแบบพบประวัติตอนนั้นสงครามกำลังเข้มตึงระหว่างสองขั้วมหาอำนาจพจิวาเฮียข้อแบบมีผลงานของคนบอกว่าอยากยุติสองขั้วมหาอำนาจอยู่เอาดาวเป็นด้านหน้าต่อต้านมาตะกี้ตัวนี้อันนี้เราตัดไปแล้วฟังไปรวมๆที่เข้าใจว่าโอ้มันเหตุการณ์ตัวนี้แล้วร่างแกนองค์กรจึงมาซื้อต่อพลังขึ้นแต่ตอนนี้เป็นแบบซึ่งทอดตนาอันพละกิจของเพื่อนอันสมัยนั้นมันจะไปเชื่อมอย่างคุณเดนี่แหละแต่ให้เข้าใจว่าอันนี้กับจุบัตอันนี้เข้าใจจึงฉะนั้นแหละยังรังแค่ว่าการปลดปล่อยมหาลาวเวียดนามจึงว่าผู้สื่อว่าลักษณะว่าเชื่อผลประโยชน์เชื่อใจอยู่ว่าบริเทอำนาจต่อไปในเขตอิทธิพลแท้นะเพราะว่าคนหนาคนว่าว่าให้อเมริกาเป็นยุติเรื่องสองขั้วมหาอำนาจอยู่ประเทศเราเขาเออจะเป็นด้านหน้าเข้าจังว่าว่าด้านหน้าสังคมนิยมกับชนนิยมมันอยู่ทั้งประเทศเราแม่แล้วเขาบอกว่าว่าไม่ง่ายว่าบัวข้าไม่ต้องข้อไปใช้ขยันก่อนอันนี้เขาไม่อันนี้ต้องคนเราต้องเข้าใจทั้งในทั้งนอกต้องศึกษากันลูกหลานรุ่นใหม่ว่าเป็นยังกี่เป็นนั้นย้อนพ้นงานของประจามาที่สว่างวัฒนาที่เพิ่นไปบอกว่าครับสอบขั้วมหาอำนาจให้ยุติสงครามตัวนี้อยู่ในเราอันนี้ตอนนั้นแหละร่างแก้ตัวนี้พ้นสาธรพ้นเวียดนามจึงมีความเครียดแค้นกับว่าห้าพวกรัฐที่สร้างของอยู่จึงเครียดแค่ว่าพระเจ้ามหาชีวิตเราเลิกกษัตริย์นี้จึงว่ายุโยงส่งเสริมว่าใครในหลักสาบานเฮตเตอร์ปลดปล่อยและพยายามเอาเพิ่นไป
ปค้าสูตรสามทุกตัวนี้ว่าเป็นแฟนเราไปค้าเนี่ยผมเกลียดแค่ตัวนั้นจริงว่ายักลึกลางข้อพ้นงานข้อบรรพบุรุษเราคือกษัตริย์เราเหตุว่าเวลาเข้ามาเขาจิ้วว่าลูกหลานลูกใหม่นี้กษัตริย์เราเขาบอกว่าคือการปฏิวัติเกียรติมาได้75มาทั้งปัจจุบันอันนี้ให้การซับซ้อนของลูกหลานเราจนกระทั่งว่าคนทางนอกนี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าร่างเสื้อนี้ก็ว่าพ้นมันบ่มีพ้นงานอันนี้พิ่งตามไปแนวเราอันนี้ต้องย้อนขึ้นไปบนประวัติศาสตร์ขึ้นตัวนี้แหละพ้นงานตัวนี้พ้นเพราะว่าความเครียดแค้นเข้าจึงเอาเพิ่นไปถ้าทิ้งตัวง่ายๆแล้วเขาจะย้อนว่าอันนี้พ้นงานภารกิจระวังพระมหาเจ้าสิริสวัสดิ์วัฒนาแล้วมงกุฎเพื่อจะซื้อต่อภาระที่พ้นมาถ้าอเมริกาสมัยนั้นก็มีภาพเป็นเก่าแม่นแล้วอยู่ในยูทูบก็มีตอนนี้ทำมาว่าสภาพปัจจุบันนี้ในเหตุการณ์ตอนนั้นเราเขาเอื่นว่ารัชสายาคือว่าสุดยอดแก้มมาอยู่ในฝรั่งเศสฝรั่งเศสของกระบอกสมัยแต่ก่อนฝรั่งเศสเป็นปกครองเราแม่เราเดินมากการเดินมากของกษัตริย์เราฝรั่งเศสแล้วเป็นอย่างจริงว่าจีวายาที่ของฝรั่งเศสว่าการทอดผมเราอันนี้เขาจะเป็นยกใหม่นี่ต้องเขาต้องท่านเปลี่ยนผู้จะเป็นผู้นำใหม่เขาใหม่ว่าในนามแมนยูแต่เจ้าในนามกษัตริย์เราเขาเป็นรัชสายาแต่ว่าจะเอาผู้แม่ใหม่นี่การยัดทอดผมเราในมันถูกต้องเวลาเป็นต่อตามให้เราแต่นี่ฉะนั้นจึงว่าอันเป็นโอกาสดีที่สุดที่ว่าจะรับภารกิจมาการทอดผมเหล่าทะลุเข้าไปแต่ว่าการทอดผมเหล่าทะลุนี้เขาจะอยู่ในเครื่องแวบแบบของใหม่แบบเก่าอิงใส่สภาพปัจจุบันว่าเรื่องโลกเกี่ยวกับกษัตริย์ทั่วโลกนี้มันห้ากษัตริย์นี้มันจะหมดไปฉะนั้นว่าตัวสมัยเขาต้องห้ามคิดว่าเดี๋ยวนี้โมเมนต์ในนามในอดีตในนามรัชทายาทของราชวงศ์เราพวกเขาเนี่ยยกใหม่นี่ยกใหม่ของคนเปลี่ยนแปลงว่าการของเราท่านนี้เขาจะเป็นในนามประชาธิปไตยใหม่ของคนเรานี่ข้อเป็นเพียงห้าภาระต่างมากให้ประชาชนเราทั้งหมดว่าแม่ในนามของกษัตริย์เราลักษณะนี้อันนี้เพราะว่าจะไปสู้ทุ่งตะเกาให้มันเป็นปัญหาเพราะว่าอันนี้เขาต้องเอื้อใส่โลกขอโลกท่าว่าเขาไปสู้ทุ่งตัวนี้นะไปแบบใหม่ให้โลกจะสนับสนุนเราไงขับต่อการท่องของเราจะสะดวกขึ้นอันนี้เราต้องคิดเผื่อว่าบรรพบุรุษของคนนี้สมัยตอนนั้นการต่อต้านช่องขั้วมหาอำนาจถือว่าพ้นงานของเพิ่นน่ะนี่ความเครียดแค้นพวกแก้วจึงสังสอดพวกนี้เอาเพิ่นไปฆ่าทิพย์ย้อนว่าเพิ่นเป็นพวกขัดขวางในสงครามตรงนั้นมหาอำนาจแต่ลบตัดอยู่ประเทศเราเราต้องศึกษาตอนนี้ให้เข้าใจอันนี้คิดว่าประเทศประเทศกษัตริย์เราประเทศยังอันนี้แนวเรามันเชื่อมโยงเวียดนามให้สังสอดว่าจงว่ากษัตริย์นี้ไม่เคยเห็นอย่างคือประเทศอื่นประเทศอื่นกษัตริย์อื่นนี่แม่เขาก็กลัวหมดก็ควรสับในดินที่แนะนำของประชาชนห้างมีเขาเองเขาเอิญเป็นกษัตริย์แต่ที่สมบูรณ์เป็นอย่างเพิ่นบ่มีคนงานเขาเพิ่นมันยิ่งแน่ที่สุดจือต่อท่านเขาเอิญว่าคนงานแม้ว่าต่อตาของโลกกันในความหมายว่าซ่อมขั้วว่าโน้ตฟิตกันนี้เอาประเทศเราเป็นด้านหน้าจังว่าฮันอันนี้คนเราต้องมาศึกษาตัวนี้นี่อย่าสุไปว่าเพิ่นบ่มีคนงานแต่ย้อนแนวเราเนี่ยกับเวียดนามมันได้ซ่อนๆพวกนี้เข้ามาให้ลูกหลานเขาซับซ้อนขึ้นมาใหม่ถูกต้องแล้วภารกิจมาในการต่อสู้ใหม่นี้เขาก็ต้องคนเปลี่ยนแปลงได้ไหมขนาดเขาเอิญว่ารักษาญาติใหม่ดีย้ายตัวไปสู่ทุ่งตัวเก่าให้มันมุ่ยพ้นเอาแบบมาสู่ทุ่งใหม่ทุ่งใดๆเขาเอิญประสาทที่ประไนประไตมาทอดของเราทั่วโลกเข้าไปห้ามประเทศเราเปลี่ยนรูปการใหม่อันนี้มันง่ายเนาะอันนี้จะเพิ่มตำแหน่งเราไม่ใช่จะปล่อยขยายของต่อเอาเข้าใจเอาความขอบใจหลายเนาะที่ว่าเพิ่มเติมความคิดความเห็นมาและท่านผู้ฟังอยู่หลายๆคนก็คือกันขอให้แสดงความคิดเห็นออกมาโลดอันนี้เป็นรายการพิเศษเพื่อว่าแสดงความคิดเห็นมาทานมีเหตุผลใดสิ่งใดที่อยากจะให้ลูกเล่าหลานเรายุคนี้รุ่นนี้ได้ฮู้สมควรฮู้และคนเล่าเฮาเองก็คือกันบ่ว่าแต่ลูกหลานคนรุ่นเฮานี่คือกันยังหลงงงอยู่กับหลายสิ่งหลายแนวเกี่ยวกับเพิ่นได้ชี้แจงมาแล้วเกี่ยวกับว่าหลายคนก็ยังอยากความนั้นลบลู่ว่าเจ้าบรรพบุรุษของเฮาซึ่งร่วมในเจ้าศรีสว่างวัฒนาเนาะกษัตริย์ลาวองค์สุดท้ายแล้วก็เจ้าเสด็จเจ้าชูนภูมาเสด็จเจ้าเพชรสลัดเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์บ่มีผลงานแต่ว่าฝ่ายหนึ่งว่าย้อนว่าเอาแก้วเข้ามาแต่ที่จริงมันบ่เป็นอย่างนั้นย้อนการเสียสละแต่ว่าเฮาได้พลาดท่าเสียทีไปแล้วเฮาถือว่าเป็นการเสียสละของบรรพบุรุษเฮาบ่ได้ถืออย่าสิลบลู่ว่าเพิ่นยอมนั่นใดอันนี้แหละเป็นการแสดงเห็นคือเพิ่นอธิบายมาแล้วเด้ย้อนว่าเล่เหลี่ยมเพิ่นก็มีเล่กลเล่เหลี่ยมคือกันคือเจ้าศรีสว่างวัฒนาเพิ่นก็ได้เหมือนกับเพิ่นได้โทรเข้ามาเว้าแล้วฮะแล้วก็เสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์คือกันจําเป็นต้องได้ยอมเฮ็ดตามเท่านั้นเพราะว่ามันมีพรรคการเมืองของเวียดนามที่ว่าวงการทางเบื้องหลังแล้วที่ว่าเฮาก็ได้ฮู้ว่าเมื่อเพิ่นได้เข้ามาเป็นประธานประเทศแล้วบ่ได้มีสิทธิ์มีอํานาจหยังกลายเป็นคนอัมพาตไปเลยอันนี้สิทธิ์ทีมความหมายจะเพิ่นก็บ่ได้
เป็นสั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ได้เห็นแล้วว่า การที่ว่าถึงยังไงก็ตามย้อนยังที่ว่าเขาได้พากันเฮียกห้องและห้องขอองค์การจะตั้งอื่นกันให้สหรัฐอเมริกาสอยของเขาโฮมเล่าให้ในเวลานี้แต่เขาเจ้าจะเฮ็ดไปตามคำขอของเขาความที่เขาขอพวกสิ่งทุกอย่างบ่ได้เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจโลกเป็นประเทศใหญ่จะไปลบลู่ประเทศน้อยบ่ได้ถึงอย่างไรเล่าเขาก็ยังถือว่าเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้วอีกสำคัญที่สุดหนึ่งเจ้าชีสวามวัฒนาก็ได้เส้นมอบอำนาจการปกครองให้แก่ในราชสาสน์แล้วในปี1975นั้นและก่อนหน้านั้นในปี1973นี่ก็ท่านทั้งมหาอำนาจโลกทั้งผู้นำโลกคือท่านเฮนรี่คิชชิงเกอร์ในนามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ได้ไปเส้นกับพวกแนวรัฐศาสตร์ว่าให้แนวรัฐศาสตร์ได้เข้ามาทำการปกครองประเทศแต่ว่าเพิ่นมีกำหนดเด้เพิ่นมีกำหนด20ปี25ปีนั่นให้พวกแนวรัฐมาปกครองประเทศทดลองเบิ่งว่าอิงตามความเรียกร้องต้องการของขบวนการฮึกฮือขึ้นในประเทศลาวในเวลานั้นและต้องการอยากให้สหรัฐอเมริกาออกจากแผ่นดินลาวอยากให้ต้องการอยากสร้างความถูกต้องของดงชาติให้ลาวแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นจุดประสงค์ของอันแห่งกล้าความปรารถนาแห่งกล้าของประชาชนลาวแต่มันมีเล่ห์เหลี่ยมการตัวหลอกของพวกกันเวียดมินอยู่เบื้องหลังนั่นแหละมันเป็นจังซั่นน่ะตอนนั้นแหละถึงแม้นว่าเฮาฮู้ประชาชนคนลาวของปัจจุบันนี้เฮาฮู้ว่าเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาได้เส้นได้ถูกบังคับให้เส้นใบลาออกจากพระราชบัลลังก์เสียสละย่อมเสียสละให้ประชาชนลาวเป็นผู้อันนั้นเพิ่นย่อมเสียสละพระราชวังย่อมเสียสละลงมาเป็นประชาชนธรรมดาสามัญเพิ่นได้ถูกบังคับและแม่นภาครัฐเป็นผู้เขียนอันนั้นหนังสือนั้นให้เพิ่นเซ็นเพิ่นบ่เซ็นก็บ่ได้เพราะว่ามันมีกำลังของเวียดนามเหนือเข้ามาคุ้มแล้วเวลานั้นอันนี้แหละแต่ว่าทางกฎหมายสากลของอเมริกาหรือของทั่วโลกก็ตามเพิ่นจะฮับฮู้ว่าฮับฮู้อยู่ในรายเส้นนั้นว่าย้อนว่าเจ้ามหาสวิตซ์ศรีสว่างพัฒนาได้เส้นในพวกในลาวของปกครองประเทศแล้วนะอันนี้แหละจึงพาให้เป็นเหตุผลที่ว่าสหรัฐอเมริกาบ่สามารถจะเฮ็ดหยังให้พวกในลาวได้เหมือนกับเพิ่นสิเฮ็ดให้ซัดดัมฮุเซนบ่หรือว่าอันคาดาฟีบ่มันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเพิ่นนับถือลายเส้นเลยและทางสากลเพิ่นคำพูดอันนั้นเองลายเส้นเมื่อเวลาเจ้ามหาชีวิตได้มอบเส้นสละลงมาเป็นประชาชนธรรมดาแล้วอันนั้นความหวังของเพิ่นก็ว่าหวังว่าสิได้อยู่เป็นประชาชนธรรมดาสามัญก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามีอนาพรรคแนวรังสรรค์เข้ามาปกครองก็บ่เป็นหยังแต่ในที่สุดแล้วทั้งในนั้นในทายาทของเพิ่นรวมทั้งเพิ่นเอง21พระองค์ก็ได้ถูกจับกวดไปขาทีมอยู่ศูนย์ชมนาศพหาวบ่หรืออีใดก็04 05ก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ฟังรายการอำนาจประชาชนของฐานคูณเพิ่นเล่าถึงเรื่องนี้จะฮู้จักรายละเอียดว่าเรื่องความทุกข์ทนทรมานได้ว่ามีภายแน่บรรดาในพลในพันได้ถูกไปฆ่าตายอยู่นะอันนี้เพิ่นเล่ารายละเอียดขอให้รับฟังกับขอสรรเสริญคือกันที่ว่าฐานคูณเพิ่นเล่าเป็นรายละเอียดที่สุดผู้ขารับฟังอยู่ผู้ขาฟังหมดทุกสถานีอันนี้แหละจังว่าขอให้คนลาวเฮาในยุคนี้เป็นคนมันอ่านมันเขียนมันฟังรายการที่ว่าเว้าเรื่องบ้านเรื่องเมืองนี่แต่ว่าบางคนผัวก็มักเมียบ่มักเมียมักผัวบ่มักก็เป็นของธรรมดาเนาะแนวใดก็ตามอันนี้แหละจะว่าเฮาจึงได้เห็นว่าการหันเปลี่ยนแปลงในปี1975นั้นซึ่งพวกพรรครัฐประกาศตลอดก้องโลกมาตลอดเลยว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่ว่าขับไล่จักรพรรดิอเมริกามีความสันด้วยความสลาดสงสัยได้ขับไล่สองจักรพรรดิผ่านมาจักรพรรดิฝรั่งเศสและจักรพรรดิอเมริกาอันนี้เป็นความโอ้อวดสำหาวเท่านึงอันนี้นะแต่ว่าความจริงแล้วมันบ่แมนกันศาสนาของพวกในลาวซ่ามันเป็นศาสนาของขบวนการเวียดมินมันศาสนาของลัทธิโฮจิมินห์ซึ่งหวังอยากยึดครองคืนกินแผ่นดินลาวเฮาความเป็นชาติลาวเฮาหลักฐานพยานก็เห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละทุกคนก็ฮู้ในคลิปก็ออกมาแต่ละสถานีก็เว้าออกมาว่ามันแม่นหยังเกิดขึ้นอยู่ในแผ่นดินลาวปัจจุบันนี้และแม่นไผมาข่มขู่สิทธิเสรีภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอันนี้แหละเป็นหลักฐานพยานได้และจึง
เว้าได้ว่าเวียดนามบ่เคยลดละในการพยายามอยากยึดครองและคืนกินความเป็นสลาวเอกราชข้าพเจ้าในบัดนี้จึงขอยกเอาตัวอย่างที่บ่ท่านได้ผ่านมาถึงศตวรรษมาเว้าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง คือเหตุการณ์ปัญหาของเราในระหว่างปี1550หาปี1560มีหยังเกิดขึ้นเพื่อสืบต่อสงครามต่อต้านการฮุกฮั่นของเวียดนามเหนือซึ่งในเวลานั้นได้เริ่มมีเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์และเวียดกงเป็นกำลังฮุกฮั่นลาวให้โลกได้รับรู้อันนี้ขนาดสิมาเว้าให้โลกได้รับรู้ให้ประชาชนลาวได้รับรู้เอามากล่าวบั้นนี้ของของการต่อสู้ของบั้นนี้ที่ฝรั่งลาวได้ทำการสืบต่อการต่อสู้กับการฮุกฮั่นของเวียดนามเหนือและเวียดมินเอามาเว้าให้ลูกให้หลานเราได้ฟังเอามาเป็นหัวข้อชิงที่นาชิงที่ควรหูในมื้อนี้คือดังต่อลงไปนี่เนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นยุคใหม่ที่หลายๆประเทศซึ่งเคยได้เป็นตกเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิต่างดาวหรือจักรพรรดิท้องถิ่นก็แล้วแต่นั้นได้ประกาศตนเองเป็นเอกราชปกครองตนเองแต่สำหรับลาวแล้วการที่รัฐบาลลาวอิสระนำพาโดยเสด็จเจ้าเพชรสลาดในเวลานั้นได้ประกาศเอกราชของลาวครั้งทำอิฐในปี1947แต่การประกาศรัฐบาลลาวอิสระ1947นั้นมันเป็นเพียงกว่าเปรียบเหมือนกว่าเป็นลูกระเบิดลูกใหญ่ที่แก้วและมหาอำนาจโลกทั้งสองฝ่ายคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ห่างไว้เพื่อใส่ประชาชนลาวทั้งสาเป็นยังขนาดจังหวะแบบนั้นก็ขออ่านต่อลงไปเนาะเหตุที่เกิดก็คือเมื่อย่างเข้าสู่สมัยสภาผู้แทนราษฎรลาวชุดที่2ในปี1551 สหรัฐอเมริกาเตรียมพร้อมทุกอย่างเข้าแทนที่ฝรั่งเศสในอินโดจีนแผ่นดินแห่งฝรั่งเศสลาวจึงได้กลายมาเป็นเพื่อนหั่งของพวกนักสืบราชการลับจากทั่วโลกบ่ว่าแต่แมนพวกนักสืบ KGB ซึ่งเป็นนักสืบฝ่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และนักสืบสายลับ CIA ซึ่งเป็นนักสืบจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาและแมนแต่กระทั่งพวกนักสืบจากประเทศไทยใกล้เคียงก็แอบแฝงเข้าไปในนามนักสืบกลุ่มซีอาโตอันนี้เหตุการณ์แบบนี้แหละจึงถือว่าแผ่นดินลาวและหรือการประกาศเอกราชของรัฐบาลลาวอิสระปี1947มันเป็นเพียงแต่เหมือนกับลูกระเบิดที่ประเทศเพื่อนบ้านและโลกทั้งโลกนี่ได้ห่างใส่ประชาชนลาวอันนั้นแหละเวลานี้สภาห่วมสำหรับชนเผ่าบ่มีอำนาจใดๆเนื้อจากการขอห้องคือขอห้องให้พรรครัฐในลาวศาสตร์ได้เข้าใจว่าเฮ็ดจังไหนเฮาจะรักษาความเป็นสลาวเอกราชได้และก็ขอห้องให้โลกได้เข้าใจว่าประชาชนคนลาวก็มีสิทธิ์รักและหวงแหนความเป็นลาวเอกราชได้คือกันอยากให้โลกทั้งโลกนี้เข้าใจเท่านั้นอันนี้เป็นคำขอห้องจากสภาความชาวลาวชนเผ่าแม่นอยู่คำขอห้องเป็นการอ่อนโยนเป็นการยอมจำนนแต่เฮาบ่มีอำนาจจะเฮ็ดจังได๋มีแต่ว่าชี้แจงให้โลกเข้าใจให้คนลาวทั้งชาติได้เข้าใจให้น้องนุ่งลูกหลานเราที่เกิดใหม่ในรุ่นได้ฮู้ถึงความเป็นมาบ้านนี้เป็นบ้านสำคัญที่สุดเป็นการหัวเลี้ยวหัวต่ออย่าสิได้ลบลู่ว่าบรรพบุรุษของเราเฮาบ่ได้พยายามที่อยากปกปักรักษาความเป็นเอกราชเราไว้เพิ่นได้พยายามเต็มที่แม้แต่เอาชีวิตเสียสละใจคือเหมือนกับสมเด็จเจ้าชีสว่างวัฒนาน้องเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปสมเด็จเจ้าสุพรรณวงศ์ก็ได้เสียชีวิตไปตายทั้งเป็นก่อนที่ได้ตายอีหลีมาชนไปอันนี้แหละเพื่อนได้เสียสละใส่แต่ว่ามันย้อนสภาพการย้อนลาวเขาเป็นประเทศน้อยๆนึงในเวลานั้นอยู่บ่ได้เพราะว่าทั่วทั้งโลกนี่แหละซุ้มไปใส่นี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาคนลาวควรหู้หรืออย่างน้อยก็ควรยาได้นั่งเสยอยู่หรือบอกควรหรือให้ควรมาสนใจรับฟังรายการรายการงานการบ้านการเมืองที่ว่าคนลาวเฮา
สถานีลาวของแต่ละสถานีได้ออกมาเว้าในเวลานี้ให้คนลาวของทุกคนได้สนใจแหนพวกเราควรคิดพิจารณาว่าเป็นหยังทั่วโลกจึงมุ่งหวังทำลายความเป็นลาวเอกราชที่เป็นประเทศไม่น้อยสิมีพลเมืองผู้กันว่าในเวลานั้นเพียงแต่3ล้านคนที่ทั่วโลกได้เทระเบิดไปถอกเทลงแผ่นดินลาวนะซึ่งไล่ร่วมแล้วนับแต่ปี1964ถึง1973มีจำนวนลูกระเบิดนั้นสามารถวัดแท่งน้ำหนักได้หลายกว่าจำนวนลูกระเบิดที่โลกทั้งสองฝ่ายได้เทลงเข็นขากันในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2แต่เพิ่นสรุปได้ว่าจำนวน 2.5 ล้านต้นจำนวนลูกระเบิดประชาชนลาวมีแต่3ล้านคนเกือบได้ว่าเกือบไรได้ว่าเป็นอันจำนวนลูกระเบิดนักได้1ล้านต้นต่อคนลาวหัวคนลาวหัวหนึ่งนะครับอันนี้แหละจะบ่ให้จะบ่ให้ชาติลาวเฮาถือทำลายเผ่าพันธุ์มันเป็นไปบ่ได้พี่น้องลาวที่เคารพรักแพงภายในสปป.ลาวและอยู่ต่างประเทศในทั่วโลกเมื่อขน้อยว่ามาถึงครั้งนี้จงมาทบทวนน้ำกันถึงประวัติศาสตร์มาฮับคู่รวมกันว่าเวลานั้นแผ่นดินลาวได้กลายเป็นหัวขัวเข้าใจบ่หัวขัวหมายความว่าบ่อนต่อบ่อนต่อจากความบ่อนนี้ไปหาบ่อนนั้นได้กลายเป็นหัวขัวแห่งสงครามระหว่างมหาอำนาจโลกทั้งสองฝ่ายนอกจากเป็นพื้นที่สมรภูมิที่แก้วเวียดมินได้ทำสงครามทอนห่วงเวียดนามตามแผนการของแก้วเหนือที่มีโฮจิมินห์เป็นผู้นำพาในเวลานั้นเพื่อสืบต่อการฮุกฮานลาวให้ก้าวไปสู่จุดประสงค์ที่พวกแก้วเอิ้นว่าสหพันธ์อินโดจีนให้ก้าวไปสู่การสางตั้งสหพันธ์อินโดจีนในเวลานั้นนะลาวเฮานอกจากว่าเป็นหัวของสงครามระหว่าง2มหาอำนาจแล้วยังเป็นสมรภูมิสงครามลับเวียดนามอยู่ในลาวอีกอันนี้พวกเฮาคนลาวในยุคนี้ควรเข้าใจและมาหาพูดนํากันและควรสร้างความหักแพงนํากันเป็นลาวยุคใหม่ลืมไล่เรื่องนั้นไปได้เฮาลืมไปได้แต่ว่าประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกเขียนไว้แน่นอนต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเขียนไว้แล้วประวัติศาสตร์บ้านน่ะแต่ว่าเพื่อเฮาอยากได้ความหักความแพงอยากได้ความเป็นลาวอิสระยุคใหม่เฮาจะต้องหันมาร่วมกันรักษาความหักความแพงเอาไว้กันภายใต้นโยบายการโฮมลาวทั่วโลกของสภาห่วม3ลาวชนเผ่าซึ่งมีท่านประธานใหญ่จันเพ็งปัสสวงเพิ่นได้วางนโยบายออกคือนโยบายการถอนโฮมลาวทั่วโลกแล้วนโยบายปลดแอกปลดปล่อยอันนี้เพิ่นก็เคยได้อธิบายตลอดมาผู้ค้าก็อธิบายบ่ได้ละเอียดบางบ่าในอีกมื้อนี้แหละต่อไปบ่ดนประมาณ10โมงของแคลิฟอร์เนียท่านประธานใหญ่จันเพ็งปัสสวงเพิ่นจะได้ออกมาจัดรายการของเพิ่นคือกันและหวังว่าเพิ่นจะได้บรรยายเรื่องการปลดแอกปลดปล่อยนี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวได้ฟังว่าเพิ่นมีวิธีการอย่างไรเพิ่นมีหลักการหรือนโยบายอย่างไรที่จะซอยปลดแอกปลดปล่อยประชาชนลาวก็คือหมายความอย่างเป็นแป้นก็ว่าซอยปลดหนี้ที่พรรครัฐสปป.ลาวมีอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละและเฮาเฮ็ดจังได๋จังว่าสิสามารถปลดได้ให้รอรับฟังเบิ่งหวังว่าท่านประธานใหญ่เพิ่นจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้คือกันในมื้อนี้เพื่ออยากให้ลูกลาวล้านลาวและอยากให้องค์การจัดตั้งต่างๆนั้นได้เข้าใจบ่แม่นว่าให้มาห่วมดอกบ่ได้นั้นบ่เป็นหยังแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าวิธีการที่ท่านประธานใหญ่จันเพ็งพัชรวงศ์เพิ่นมีวิธีการปลดแอกปลดปล่อยเพื่อโฮมลาวทั่วโลกนี้เพิ่นมีแบบใดอยากให้เพิ่นได้เล่ารายละเอียดให้ฟังกล่าวรายละเอียดให้ฟังเป็นจินตนาการของเพิ่นและผู้ทานผู้ใดได้ฟังก็ให้เก็บไปคิดว่าเห็นดีนําบ่สมควรบ่ถูกต้องบ่ถ้าถูกต้องแล้วก็ในยุคนี้แหละพวกเราจะต้องสามัคคีกันก็ได้ข่าวมาอีกว่า
ในเดือน3วันที่21บ่หรือว่า11อันที่ว่าเพิ่นจะมีกองประชุมพรมลาวอยู่ฟอร์ทสมิธเนาะถึงทางท่านดร.ริชาร์ดซาซิมอนเพิ่นได้จัดขึ้นอันนี้แหละจังหวะเป็นโอกาสดีที่ท่านประธานใหญ่ชั้นเพ็งพัศวงศ์จะได้บรรยายจินตนาการการพรมลาวทั่วโลกและโครงการที่เพิ่นมีไว้ว่าเพื่อปลดปล่อยปลดแหนประชาชนลาวก็คือปลดหนี้ปลดศีลให้ภาครัฐเพื่อนำเอาความอยู่ดีกินดีไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในยุคนี้เป็นลาวอเมริกันยุคใหม่มันจะเป็นไปแบบใดอย่างไรหลายฐานได้รับฟังขน้อยก็เคยได้ยินสถานีหนึ่งเพิ่นก็ได้เฮียงเพิ่นก็ได้มีนโยบายว่าขอห้องให้คนลาวทุกคนสามัคคีกันเพื่ออยากให้สหรัฐอเมริกาไปสวยในการที่ว่าพรมลาวนี่คือกันแต่เพิ่นบ่ได้อธิบายรายละเอียดเอาว่าเพิ่นมีนโยบายแบบใดและจะขอห้องอเมริกาไปแบบใดบ่ได้ยินเพิ่นว่ามีแต่เพิ่นว่าหลักการตัวนั้นสิซื้อหัวข้อตัวนั้นสิซื้อแต่เพิ่นบ่ได้บรรยายแนวทางบ่เหมือนกับว่าสภาห่วงสำหรับชนเผ่านี่แม่นได้อธิบายขยายความไปแล้วว่าเฮาขอห้องแบบใดคือผู้ขาได้เว้ามาแล้วขอห้องและชี้แจงให้สหรัฐอเมริกาได้เข้าใจในความเป็นมาของเราและเสนอให้อเมริกาได้ช่วยในการโฮมลาวคือช่วยแบบใดช่วยแบบว่าให้คนลาวประชาชนลาวที่ปัจจุบันนี้เอื้อนพวกตนเองว่าลาวนอกลาวในให้ได้เข้าไปร่วมกันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติวิธีและมีคำประกันจากองค์การสหประชาชาติอันนี้แม่นคำของห้องขององค์การสภาห่วมสามลาวชนเผ่าเป็นหยังเฮาจึงต้องการคำประกันเพราะว่าแม่นแต่ว่าพวกแนวนอกชาติในสมัยสงครามเขาก็ยังต้องการคำประกันถ้าว่าพวกเขาเจ้าบ่ได้คำประกันเขาเจ้าจะอยู่บ่ได้เด็ดขาดในสองแขวงเตาห่มแนวนอกชาติคือพงศรีกับสำเนือและหนึ่งกองร้อยอยู่ที่นครหลวงวิญญาณคางพระราชาเขาอยู่บ่ได้ถ้าเขาบ่มีการคำประกันการคำประกันนี่ที่ว่าสภาห่วมชาวลาวชนเผ่าต้องการนี่แม่นเพราะว่าประวัติมันมีมาเรื่องการตัวกันหรอกคือว่ากล่าวมาแล้วนะผู้อยู่ที่เบื้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวราวของศาสตร์นั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาครัฐนั้นมันบ่แม่นคนลาวมันแม่นลัทธิหรือว่าม่านหายตัวนึงที่อยากทำลายเผาผลาญความเป็นสลาวเอกราชอันนี้เฮาจึงต้องการอยากได้คำประกันในส่วนระยะหนึ่งบ่แม่นคำประกันตลอดไปจนตลอดชั่วฟ้ากาลนานบ่แม่นเฮาอยากได้คำประกันจนกว่าคนลาวเฮาจะสามารถบริหารประเทศได้อย่างเข้มแข็งเป็นเอกราชแท้จริงมีการเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยมีหลายพรรคการเมืองหรือว่าอย่างไรก็คือที่ว่าบางการจะตั้งได้เสนอไปแล้วหันเกิดขึ้นแต่พวกเฮาสภาห่วมสำหรับชนเผ่าบ่อยากให้มีการเลือกตั้งในเวลาที่ว่าพวกเฮาบ่ทันได้เข้มแข็งบ่ทันได้สร้างสามัคคีเข้มแข็งบ่ทันได้อธิบายชี้แจงให้โลกได้ฮู้บ่ท่านได้อธิบายขยายความเหตุผลให้ลูกเล่าหลานเล่าได้เข้าใจความเป็นมาก่อน75และหลัง75แต่แน่นอนว่าหลัง75นี่เขาเจ้าเข้าใจหลายแต่ปานนั้นก็บ่มีผู้บ่เข้าใจคือกันเพราะเขาเจ้าได้ถูกปิดบังจากภาครัฐตลอดมาเช่นตัวอย่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทางอันนี้ในปัจจุบันนี่นี่แหละเขาเจ้าอยากหักหาปกปิดไว้ตลอดมาอันนี้แหละจังหวะพวกเฮาสภาห่วมสามลาวชนเผ่าอยากได้ความคุ้มครองป้องกันจากองค์การโลกจากสหประชาชาติจากสหรัฐอเมริกาเพื่อจะกลับคืนเข้าไปสร้างบ้านเกิดเมืองนอนร่วมกันภายใต้นโยบายคำประกันภายใต้นโยบายการโฮมลาวทั่วโลกเข้าไปในโครงหางลาวอเมริกันยุคใหม่อันนี้ชัดเจนเนาะจังหวะมาแบบนั้นแต่เป็นหยังครับจังถึงเรื่องที่ว่าจะให้มีเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอีกบ่ในยุคใหม่นั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนลาวจะพิจารณาในขั้นต่อไปและเป็นเรื่องของโลกเพิ่นจะเห็นดีเห็นพ้อเรื่องที่ว่าจะเอาทุ่งใดเป็นทุ่งชาติลาวเอกราชในขั้นต่อไปก็คือกันบ่ท่านได้เป็นการแจ้งแจ้งการที่สภาห่วมสามลาวชนเผ่ามีทุ่งออกมาคือแบบนี้เป็นเพียงแต่ในเวลานี้เครื่องหมายแห่งการโฮมลาวทั่วโลกเครื่องหมายแห่งการสถาปนาเป็นลาวยุคใหม่หรือว่าเครื่องหมายขององค์การสภาห่วมสำหรับชนเผ่าซึ่งภัยก็มีสิทธิ์เห็นได้ทำได้เพราะว่าเป็นเครื่องหมายประจำองค์การแม้แต่ว่าสมาคมต่างๆก็ยังมีเครื่องหมายเนี่ยบอก
บริษัทต่างๆเขาเจ้าก็มีเครื่องหมายอันนี้เห็นว่าบ่ผิดหยังบ่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งหมดบ่มีภัยห้องห้ามโดยเฉพาะในประเทศโลกเสรีคือสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธินี่การจะเหตุแบบนี้และเป็นหยังสภาพรวมสำหรับชนเผ่าจึงบ่ยกเอาทุ่งสร้างสังหัวขึ้นมาเป็นเครื่องหมายเพราะว่าสภาพรวมสำหรับชนเผ่ามีนโยบายเป็นลาวยุคไหมโฮมลาวยุคไหมและเข้าใจแล้วว่าทุ่งสร้างสำหัวเป็นทุ่งของยุคเก่าแล้วเฮาบ่เว้ามาเฮาบ่เอามาอีกแล้วก็บ่ได้เหยียบย่ำทำลายแล้วก็บ่ได้ลบลู้ก็ยังนับถืออยู่แต่เหมือนกับว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เฮาเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเฮาก็ยังนับถือบุญคุณของเพิ่นเฮาบ่ได้ลบลู้แต่ว่าเฮาบ่เห็นเพิ่นอยู่นำเฮาอีกแล้วอันนี้คือกันถ้าสมมุติว่าโลกเพิ่นให้ข้ามห้องๆป้องกันว่าเรายุคใหม่จะเอาทุ่งแบบนี้บ่มาปกครองเฮาก็นับถือทุ่งตัวนี้แต่ทุ่งตัวนั้นเฮาก็จะเก็บเมียนไว้ในหอพิพิธภัณฑ์บ่หรือว่าอะไรได้ถือบันทึกไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อันนี้แม่นทุ่งยุคนั้นจากพังร้อยเท่านั้นหาพังร้อยเท่านั้นคือกันก็เหมือนกันกับทุ่งกระวงเดือนในเวลานี้เฮาบ่ทันสามารถแตะต้องแนวใดของพระเจ้าได้เพราะว่ายังเป็นยุคของทุ่งวงเดือนอยู่ยังเป็นยุคของแนวราวหักศาสตร์อยู่ยุคแนวราวหักศาสตร์ยังมีอำนาจปกครองประเทศอยู่ได้ว่าจริงว่ามีเขาจะมีอำนาจปกครองประเทศตามการมอบหมายตามกับลายเซ็นของอันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฐานเฮลีคิสซิงเกอร์เพียงได้25ปีไล่จาก1975มามันกลายแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเขาลวงละเมิดบ่หรือว่าเป็นด้วยเหตุใดเขาจึงอยู่ได้มาถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกเพิ่นจะได้นั้นเว้าได้ว่าเพราะฉะนั้นแหละว่าทางสภาหวมชาวเราชนเผ่าจึงมีนโยบายโฮมเราทั่วโลกโดยอาศัยโลกโฮมให้โดยอาศัยสหรัฐอเมริกาโฮมให้ซึ่งว่าองค์การจะตั้งอื่นอาจจะบ่เสือหรืออาจจะบ่เห็นดีเห็นพอกับบ่เป็นหยังแต่ว่าองค์การใดมีแนวทางใดที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ออกมาแสดงนำกันหรือว่าในกองประชุมที่ดังที่ผู้ข่าวได้กล่าวมาตามที่ได้ยินข่าวสถานีต่างๆได้ประกาศขึ้นก็ว่าภายในเดือน3วันที่21หรือวันที่11ผู้ข่าวบ่จือครับอันนี้แหละจะเป็นกองประชุมที่ตัดสินชี้ขาดว่าทางลาวนี้จะได้ผู้นำพาลาวนอกนี่แม่นฐานผู้ใดในมื้อนี้แต่ในนั้นก็ยังบ่ได้เป็นการตัดสินชี้ขาดว่าทางโลกเพิ่นจะเห็นดีนำบ่ถ้าได้ผู้ใดก็ตามถ้าว่าในกองประชุมครั้งนี้จะมาถึงนี้ได้ผู้นำพาของเราแล้วคือตามได้ยินข่าวก็ว่าอาจจะเป็นฮือพื้นทั้งเรื่องราชวงศ์ขึ้นมาเนาะถ้าโลกเพิ่นเห็นดีแล้วก็ดีใจก็ต้องเป็นไปตามนั้นและก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทั้งอยู่ภายในประเทศและนอกประเทศก็จงให้ความเคารพนับถือต่อเพิ่นตลอดไปเพื่อได้สืบต่อถ้าว่าโลกเพิ่นเห็นดีแบบนั้นแต่ถ้าโลกเพิ่นบ่เห็นดีก็สุดแล้วแต่โลกเพิ่นอันนี้แม่นความคิดความเห็นของขน้อยเนาะสิทธิพรเป็ดผู้ไทยบ่ได้แม่นเป็นความเห็นที่คัดค้านและบ่ได้แม่นความเห็นที่ว่าจะส่งเสริมเพราะว่าเป็นความเห็นที่ว่ายังตัดสินใจบ่ได้เพราะว่ามันบ่ทันเป็นการแน่นอนจนกว่าโลกเพิ่นได้รับรู้รับรองเป็นหยังขน้อยจังหวะเลยนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าลาวฮอดได้ถือเจ้าเสด็จเจ้าศรีสว่างวัฒนาได้เซ็นมอบให้ในเราทางศาสตร์ปกครองแล้วแล้วตามกฎหมายสากลการที่ว่าเราจะมีรัฐบาลพัฒน์หรือว่ามีองค์การใดเกิดขึ้นมาต่อสู่นั้นถ้าอันนี้ว่าขณะจะว่าถึงรัฐบาลพัฒน์โดยเฉพาะรัฐบาลพัฒน์นี้ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นรัฐตั้งรัฐบาลพัฒน์ขึ้นมาได้คือหมายถึงว่าผู้ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นผู้นำพาประเทศในก่อนที่ว่าประเทศนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งง่ายไปขน้อยสมมุติว่าเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลประชุมชั่วคราวแห่งชาติชุดที่3ของเราซึ่งได้ถูกยุบตัวลงไปในในปี1975วันที่13เนาะวันที่13พฤษภาคม1975สภาถูกยุบรัฐบาลประชุมชั่วคราวชุดที่3นั้นถึงยกไปและสมมุติว่าเสด็จเจ้าสมมุติว่าได้หนีออกจากประเทศบ่โดยที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั้นและถือว่า
การยุบนั่นบ่ถือข่มขู่จากกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าต่างประเทศอื่นๆก็ตามแล้วเสด็จเจ้าทรงมาได้หนีออกจากประเทศไปขอตั้งรัฐบาลพัดถิ่นได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะอนุญาตให้เพิ่นได้ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นได้แล้วตามต่อไปจากนั้นก็เพิ่นจะสร้างพันธมิตรได้กับประเทศใดแน่น้อยหลายเป็นไหนจะให้การสนับสนุนเพื่อจะดำเนินการต่อสู้ให้ขึ้นไปมีอำนาจอีกอันนี้แม่นขน้อยว่าถึงหลักการของรัฐบาลพัดถิ่นยกตัวอย่างสมัยที่ว่าเยอรมันสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันยึดฝรั่งเศสฝรั่งเศสตกไปถูกขึ้นถือเป็นพันธมิตรของงานเยอรมันแล้วนะครับประธานาธิบดีชาร์ลส์เดอโกลซึ่งเป็นประธานาธิบดีของงานฝรั่งเศสได้ลบหนีออกจากประเทศไปขอตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่ประเทศอังกฤษแล้วประเทศอังกฤษอนุญาตให้นายพลชาร์ลส์เดอโกลได้ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นขึ้นอยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อทำการต่อสู้กับฟาสซิสต์เยอรมันในตลอดระยะสงครามโลกครั้งที่2แล้วฝรั่งเศสก็มีพันธมิตรซึ่งเป็นอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในแถบยุโรปนั่นแหละเป็นพันธมิตรเหมือนกันร่วมทั้งสหภาพโซเวียตในเวลานั้นทั้งสหภาพโซเวียตและจีนและยังทั่วโลกเลยต่อต้านฟาสซิสต์เยอรมันอันนั้นแหละหมายถึงว่าถูกต้องแต่ว่าในกรณีที่ว่าลาวเฮานี่แมนไผจะตั้งรัฐบาลพัดถิ่นมานี่ถูกต้องหรือบ่ถูกต้องก็สุดแล้วแต่ว่าในตัวแทนของรัฐบาลพัดถิ่นจะมาอธิบายเองอันนี้ผู้ข่าวบอกว่าจะว่าเกินไปกว่านี้นะแต่ว่าสภาห่วมสำหรับชนเผ่าเฮานี่บ่แม่นรัฐบาลพัดถิ่นบ่แม่นองค์การจัดตั้งต่อสู่ทางการเมืองบ่แม่นองค์การบ่แม่นพรรคการเมืองในเวลานี้นะแต่ว่าเป็นองค์การตัวแทนของเราอพยพเพื่อต่อรองและขอห้องและชี้แจงให้โลกได้เข้าใจเพื่ออยากให้มีการโค่นเราทั่วโลกเท่านี้แต่ในอนาคตต่อไปถ้าว่าโลกพนักผู้แนวใดแนวหนึ่งเอาพยังบ่ฮู้แต่เวลานี้ยังอยู่ในการรอคอยการรอคอยที่โลกมันจะให้พวกเราเป็นในฐานะแบบใดอันนี้แหละขน้อยหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้ของเราเฮาที่อยากจะโฮมเรานี้ก็ทุกๆองค์การจัดตั้งก็มีจุดประสงค์อยากจะโฮมเราแล้วขน้อยหวังว่ากองประชุมของสภาโฮมเราที่จะมาถึงในเดือนมิถุนาวันที่21หรือวันที่11นี้อย่างบ่แน่นอนขอให้เป็นไปตามความมุ่งมาตรปรารถนาและตามจุดประสงค์ของประชาชนเราทั้งภายในและนอกประเทศและขอให้สำเร็จในการโฮมเราเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องปองดองกันและมีความสงบสันติเนาะอันนี้ขน้อยก็ว่ามาฮอดวันนี้ขน้อยก็ขอจบรายการพิเศษไว้แต่เพียงเท่านี้ในมื้อนี้เพราะว่ามื้อหน้าขน้อยจะได้เว้าต่อถึงการยุบโตของจะเริ่มต้นจากการยุบโตของรัฐบาลลาวอิสระปี2547เนาะขน้อยจะถือโอกาสออกมาเว้าเทื่อละเล็กละน้อยไปนับแต่นั้นไปตลอดเลยเป็นถือเป็นรายการพิเศษในสิ่งที่ควรรู้เนาะนี่ครับขอฉะนั้นก็มื้อนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขน้อยก็ขออำลาพระจากท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังต่อไปอีกจักหน่อยก็บ่ดลเพื่อให้เป็นการที่ว่าทางญาป้าเพิ่นแล้วก็ทางท่านประธานใหญ่จันเพียงพระสวงเพิ่นจะได้เตรียมตัวออกมาจัดรายการของเพิ่นเป็นรายการหยังแล้วแต่เพิ่นสิมีนำเรื่องใดมาเว้าสู่ท่านพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วให้รอคอยติดตามรับฟังรายการของเพื่อนก็ขอกล่าวคำว่าขอลาสบายดีตามพ่อแม่พี่น้อง